โอเคครับจะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็กลับดูของดูกรีบูชแล้วผมเพราะว่าบักกับแซมนะผมไปที่ร้านนะผมแล้วก็ไปเจอกับเต่าสีทองนะผมแล้วก็ดัฟฟี่แล้วก็กอฟฟ็อกคอมเมดี้คอนนะผมเพราะว่ากำลังต่อสู้อยู่แล้วก็ปึ้งเลยแล้วก็กระจกแตกไม่ว่าอะไรก็ไปดูกันได้นะผมนี่นายมันจะได้ราคาอันนั้นแหละที่มันเป็นเต่าสีทองเลยนะเป็นไงว้าวสุดวู้แล้วราคาเราจะทำยังไงล่ะก็ไม่คิดเงินก็จะทำอะไรได้หรอกนะแค่โอ้สุดยอดมากแต่ไม่ก็หวังแต่ว่าอันนั้นน่ะมันจะเววาวเลยใช่แต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นถ้าทำราคา20บาทมันก็ถึง 100% ไม่มันก็จะร้อนได้อากาศร้อนจริงก็จะสีทองแล้วก็เววาวเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เฮ้ยพอแล้วแล้วราคาเท่าไหร่ล่ะมึงไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็รู้มึงไม่สั่งสิทธิ์ก็เลยก็ทำได้อยากรู้ว่ามันทำอะไรที่มากที่สุดก่อนเออใช่แต่ว่ามันก็ทำอะไรกันล่ะโอ้เหรอถ้าฉันว่าที่ว่าคือมากที่สุดเออวันไหนถึงจะเพราะราคา20บาทถึงจะจ่ายตังค์ได้แต่ว่าไม่เกิดขึ้นแน่เลยนะโอ้แต่ว่าราคาก่อนถึงจะมากที่สุดเออว่าได้ว่าวันไหนก็ต้องว่ายน้ำแล้วก็ไปเจอใต้ดินแล้วก็เจออะไรที่สักอย่างแต่ว่าวันไหนถึงจะมากที่สุดแต่ว่าไม่เคยเจอก็เป็นสัตว์สีแน่นอนแต่ว่าไม่เกิดขึ้นในนะใช่ไหมล่ะแซมฉันพูดมาพอแล้วเนี่ยนะนี่แหละโอ้ไม่ต้องห่วงบัคแต่ว่านี่คือดวงไฟที่ไม่ที่สุดแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นแน่ๆเลยนะอันนี้คือรูปปั้นที่มาราคาแพงสุดๆที่มาราคา20ฮะมาเลยมึงอยู่นิ่งๆเว้ยนี่นะนี่นะนี่นะเอาไปเลยมึงต่อยคืนนี่นะโยนี่นะนี่นะโดนไปเลยนี่ไอ้นี่ไอ้ชั่วนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แน่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 โดนไปอีกโดนกลับคืนโอ้โอ้ย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 เออจันเจ้าจะมาสามตัวก็จะฆ่าไม่ตายเลยโอ้เรื่องการต่อสู้เป็นสุดยอดเลยว่ะเพราะไม่เห็นจะเกิดขึ้นเลยใจเองก่อนเพราะว่ามันก็จะทำได้วิธีการนึงก็เป็นสัตว์สีแน่นอนดัฟฟี่บัคส์เหมือดูสิใครจะเก่งว่าปากกาหรือเนาะว้าวนี่แน่มามันต้องเอาคืนนี่นี่นี่มันต้องสนุกมากในการต่อยมวยปล้ำเลยแน่มันนี่แน่เฮ้ยจะชอบแบบนี้ว่ะอยากรอไปเลยอ่ะใช่แน่นอนใช่มันก็โดนอีกนี่แน่โดนเข้าไปนี่แน่นี่แน่นี่แน่ฮ่า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 วู้ฮ่า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 นี่แน่นี่แน่นี่แน่จันลอยไปเลยเอานี่ไปเลยฮ่าโอเคพี่ชายแต่ว่าถ้ามันจะทำรอดได้ไหนนะฉันก็โดนละเพื่อนมันไม่เกิดขึ้นมาเลยเอ้ยเพื่อนมอยโอ้นั่นคือนี่คืออะไรหรอครับนี่คือเต่าทองเลยเหรอที่เคยเจอมานานแล้วแต่ว่านี่คือเต่าทองมาเป็นของฉันฉันอยากทำมานานแล้วนี่คือเต่าในสุดที่รักของข้าและจะตื่นเต้นจะระเบิดนะสงสัยก็เกิดอะไรขึ้นน่ะแต่ฉันว่าเรารักในของเต่าแต่ว่าเต่าสีนี้มันไม่เคยชอบมานานแล้วนี่มันคือเต่าของฉันเอาไว้เลยนี่คือเต่าของข้าเว้ยมีเรื่องหรอวะนี่ไม่เห็นจะกดขึ้นสักหน่อยเซ่ฮะแต่ว่าหลังจากที่ไม่เกิดขึ้นที่ขอสาบานที่มันเกิดขึ้นผมจะได้เป็นความยุติธรรมในของผมเองแต่ว่ามันคือศักดิ์ศรีแน่นอนราชันเนี่ยที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนโอ้ยฮ่าจบเร็วจังเลยว่ะเออใช่เออสรุปดีว่ะใช่ก็สรุปบ้างเลยนะเฮ้ยฉันไม่ชอบดูนะเออฉันว่ามึงไม่รอดนะ
สงสัยขี้เศร้าหลับไปเลยนะครับผมโอ้ยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับก็ต้องลาไปก่อนแล้วก็เจอคลิปอีกต่อไปก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ